วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูผัดมะเขือยาวครับเป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับแล้วก็อร่อยมากๆอีกเมนูหนึ่งนะครับสูตรนี้ไม่ต้องเอาไปทอดก่อนให้ยุ่งยากนะครับสามารถนำมาผัดได้เลยเราจะได้มะเขือยาวที่หวานแล้วก็กรอบอร่อยส่วนหมูสับนะครับเราจะเอาไปรวนให้หอมก่อนนะครับแล้วก็เอามาผัดกับใบโหระพานะครับทำให้เมนูนี้หอมอร่อยน่ากินมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีมะเขือยาวนะครับประมาณ2ลูกนะครับพริกจินดาแดงประมาณ10เม็ดครับกระเทียมประมาณ7กลีบครับใบโหระพานะครับประมาณ1กรัมนะครับต่อไปซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะครับเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายตัดหวานนะครับครึ่งช้อนโต๊ะครับหมูสับ150กรัมครับต่อไปเป็นน้ำสำหรับแช่มะเขือยาวไม่ให้ดำนะครับเราใส่เกลือไป1ช้อนโต๊ะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเตรียมมะเขือกันนะครับน้ำมะเขือยาวนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำแบบนี้นะครับเราจะวนไปเรื่อยๆนะครับเคล็ดลับของความอร่อยในเมนูนี้นะครับเราต้องเลือกมะเขือที่อ่อนนะครับสังเกตง่ายๆจากผิวนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็มีความมันนะครับมันจะได้มะเขือที่อ่อนนะครับมันจะทำให้มะเขือเนี่ยมีความหวานแล้วก็กรอบอร่อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราเตรียมกระเทียมนะครับเราใช้บุกเอานะครับเราจะไม่ตำถึงกับละเอียดนะครับทุบแบบนี้นะครับแล้วก็สับอีกเล็กน้อยนะครับต้องการให้กระเทียมเนี่ยมันมีความหยาบๆนะครับเวลาไปผัดเราเคี้ยวโดนเนี่ยมันก็จะได้ความอร่อยเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปเป็นพริกจินดาแดงนะครับเราก็ใช้วิธีบุกเหมือนกันนะครับเราก็หั่นเป็นชิ้นหยาบๆแบบนี้นะครับพริกจินดาแดงนี้นะครับนอกจากจะได้ความเผ็ดแล้วก็จะได้ความหอมของพริกด้วยนะครับพอหั่นเสร็จแล้วเราก็สับๆอีกสักเล็กน้อยนะครับประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการผัดนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะครับจากนั้นเราเอาหมูสับลงไปรวนให้สุกเลยนะครับบีๆอย่าให้เป็นก้อนนะครับรวนให้มันร่วนแบบนี้นะครับพอเริ่มมีสีน้ำตาลเล็กน้อยนะครับเราก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดเลยนะครับผัดจนทุกอย่างหอมนะครับนี่นะครับพอทุกอย่างส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับเราใส่เต้าเจี้ยวลงไปครับเต้าเจี้ยวนี่จะช่วยเพิ่มความหอมนะครับทำให้ผัดของเราเนี่ยหอมกลมกล่อมเลยนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเราก็ตั้งน้ำมันตั้งกระทะต่อให้ร้อนเลยนะครับพอร้อนแบบนี้แล้วเราเอามะเขือใส่เลยนะครับเคล็ดลับการทำมะเขือไม่ให้ดำนะครับเราต้องแช่มะเขือในน้ำเกลือนะครับพอเราจะผัดเราก็เอาจากน้ำเกลือมาใส่กระทะเลยนะครับไม่ต้องเอาออกมาพักทิ้งไว้นะครับมันจะทำให้ดำนะครับจากนั้นนะครับใส่ซอสหอยนางรมครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลทรายผงปรุงรสจากนั้นผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับผัดต่อไปเรื่อยๆนะครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อจะทำให้มะเขือเนี่ยสุกได้ง่ายขึ้นนะครับผัดต่อไปจนมะเขือเนี่ยมีความใสนะครับจากสีขาวๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบใสๆแบบนี้นะครับพอเริ่มใสแล้วนะครับเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปได้เลยนะครับมะเขือสุกเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ใบโหระพาลงไปแล้วก็ผัดต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับพอใบโหระพาสลด
ก็ปิดไฟยกเสิร์ฟได้เลยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะไม่ผัดนานนะครับมะเขือของเราเนี่ยมันอ่อนนะครับมันสุกง่ายอยู่แล้วนะครับสีก็จะไม่ดำมากด้วยนะครับสีก็ยังเขียวสดใสอยู่นะครับมะเขือจะมีทั้งความกรอบแล้วก็มีทั้งความหวานด้วยนะครับเมนูนี้ทำง่ายมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีเองนะครับมะเขือของเราเนี่ยมีความหวานนะครับแล้วก็หอมใบโหระพาด้วยนะครับเคล็ดลับความอร่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือการรวนหมูนะครับเราจะรวนหมูให้สุกก่อนนะครับยิ่งรวนให้มันมีกลิ่นหอมไหม้ของกระทะด้วยยิ่งทำให้อร่อยขึ้นนะครับเมนูนี้ทานกับข้าวต้มอร่อยมากนะครับปกติภรรยาของแดดดี้นะครับจะไม่ชอบทานมะเขือเลยนะครับแต่พอเจอเมนูนี้เข้าไปนะครับเวลาทำข้าวต้มทุกครั้งจะต้องมีเมนูนี้ติดบ้านตลอดเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ